เคมาแล้วมาแล้วเหรอใช่ เดี๋ยวชัวร์ป่ะเดี๋ยวผมขอเช็คก่อนนี่เฮ้ยมันต้องชัวร์อยู่แล้วแบบนี้อ่ะมาแล้วถูกต้องมาเฮ้ยมันขึ้นอย่างนี้ได้ป่ะคืออะไรวะเดี๋ยวนะหมายความว่าหมายความว่าไงทำไมไม่ขึ้นเดี๋ยวเอามาแล้วโอเคโอเคยังไม่มีใครมายังไม่มีใครมาเราก็เป่ายิงฉุบป่ะนะมาหนึ่งคนละหนึ่งคนหนึ่งคนละมาดูหนึ่งคนละเออดีนะครับผมวันนี้เรามาทำอะไรกันดีครับก็หกคนละหกคนละโอ้โหวันนี้เราก็มีภารกิจกันครับสองเรื่องอืมเรื่องแรกเลยประเด็นฮอตฮิตเรื่องหนี้โอ้โหหนี้นั่นโน่นเราเอ้ยอะไรเรื่องหนี้สินนี่เองอ่ะฮะโอเคบริษัทที่มีปัญหาหนี้สินที่มีปัญหาหนี้สินก็มีโอกาสล้มละลายได้สูงใช่ใช่วันนี้เราจะมาวันนี้เราจะมาเจาะลึกกันว่าเอ้ยเราจะดูหนี้สินเนี่ยเขาดูยังไงใช่ใช่แล้วตีความยังไงใช่ไหมอาจารย์ถูกต้องแล้วก็อีกอันนึงก็คือพอดีวันนี้เซ็ตลงอืมเรามาหาหุ้นที่สวนตลาดใช่จัดไปดีเราเราจะเริ่มเลยไหมนี่ครับสวัสดีครับผมโอเคนี่นะครับพนิกครับสวัสดีครับมันเยี่ยมจริงนะครับเราบอกว่าเรื่องหนี้สินครับนะครับเราหนี้สินนี่มันยังไงมันเหมือนดาบสองคมคือการมีหนี้เนี่ยครับทำให้เรารวยได้เออถ้ากู้แบบกู้แบบพอดีคือถ้าเพราะเรากู้เงินเอาคนอื่นเอาเงินคนอื่นมาลงทุนมันเรียกว่าเลทถ้าลงทุนแล้วมันเวิร์กอ่ะแล้วว่าเดี๋ยวกำไรมันก็จะไหลมาที่มามันจะทวีคูณมันจะกระโดดเร็วกว่าใช่ใช้เงินตัวเองแต่ต้องได้ตังค์นะใช่คือธุรกิจที่เอาเงินมาลงอ่ะมันจะต้องได้มันต้องได้นะครับคุ้นว่าเหมือนใช้มาร์จิ้นอย่างนี้เอ้ยมันก็คือมาร์จิ้นไม่เกี่ยวไม่เกี่ยวมาร์จิ้นนั่นแหละนะครับเรามาดูก่อนว่ามีสไลด์ให้ด้วยเอ้ยเดี๋ยวนี้พัฒนาสเตทโซเวนซี่เรโชไอ้หนี้สินเนี่ยมันจะอยู่ในส่วนเนี้ยถูกต้องตัวหนึ่งนั่นเองใช่ไหมคือแต่ว่าจำให้จำง่ายๆว่าครับในเรื่องของหนี้สินจะแบ่งเป็น2กลุ่มครับกลุ่มที่1ก็คือหนี้มากหนี้น้อยแค่ไหนกลุ่มที่2ก็คือว่ามีปัญญาจ่ายหรือเปล่าโอเคไอ้หนี้มากหนี้น้อยมันเหมือนกับการวางเงินหรือเปล่าก็คือการหามาเพื่อเอาไปใช้จ่ายคือหนี้สินเนี่ยมันอยู่ในถ้าจำง่ายๆมันคือแหล่งที่มาของเงินครับครับเข้าใจครับถ้าเกิดคือถ้าเป็นส่วนทุนเนี่ยก็คือมาจากนี่มีสมการให้ดูให้เพื่อนดูธรรมดาที่ไหนสินทรัพย์เท่ากับหนี้บวกทุนครับผมสินทรัพย์คือแหล่งที่ไปของเงินครับคือเงินมันหายออกไปหายออกไปคือเราไปซื้อสินทรัพย์ไปซื้อเครื่องจักรไปซื้อรถไปซื้ออะไรหวานไปรถประจำตำแหน่งใช่มันหายเออมันหายไปแต่ว่ามันไม่ได้เป็นรายจ่ายเพราะว่าได้ของกลับมาเพราะเขามองว่าอนาคตอะครับครับเงินก้อนนี้สามารถเอาไปทำประโยชน์ต่อได้ครับเช่นบริษัทเหมืองถ่านหินคุณก็เอาเงินไปซื้อถ่านหินล่วงหน้าครับ คุณนะไม่รู้ไงต้องจองล่วงหน้ากันเลยทีเดียวต้องจองล่วงหน้าเออประมาณ 8,000 กว่าล้านครับผมอันนี้สำหรับ100วันนะครับแล้วก็จะยังมีอีก15ปีจ่ายล่วงหน้าไปเลยจ่ายล่วงหน้าไป15ปีมันคือสินทรัพย์ไงอ๋อเข้าใจใช่ อ๋อมันไม่ได้ไว้เป็นเขาเรียกอะไรนะ เงินจ่ายล่วงหน้าเฮ้ยจริงๆมันไม่ใช่เป็นพวกไปอยู่ในพวกสินค้าคงคลังอะไรอย่างนี้ไม่ได้เอาไม่ใช่มันคนละอย่างกันเพราะว่าของยังไม่ของยังไม่มาอ๋อโอเคคือไปจองสิทธิ์ซื้อไว้ก่อนใช่แต่เห็นไหมครับว่าอนาคตสามารถสร้างรายได้ได้โอเคโอเคเข้าใจฮะทีเนี้ยที่มาของเงินก็คือหนี้กับทุนครับหนี้คือเงินชาวบ้านครับผมทุนคือเงินเราเองวันนี้เราจะมาบอกเรื่องของหนี้สินครับมาคุยกันไอ้ตัวเนี้ยใช่แหล่งที่มาของเงินตัวนึงก็คือตัวหนี้สินนี่แหละใช่ครับครับผมแต่ในเรื่องของหนี้สินเนี่ยมันก็มีทั้งมีดอกเบี้ยและไม่มีดอกเบี้ยนะครับในเชิงการวัดเนี่ยครับ
เราจะบอกว่านี่มากนี่น้อยครับมาจากตัว DE ratio อ๋อ DE ratio ที่เราคุ้นหูกันประจำอัตราส่วนหนี้สินต่อทุนDE เท่าไหร่ DE ช่วงสั้นนู้น5เท่า2เท่า3เท่าแล้วแต่ฮะแต่ปัญหาตอนนี้มีข้อถกเถียงเออเมื่อวานเห็นมีเพื่อนท่านนึงก็ครับอินบ็อกซ์มาบอกเฮ้ยDE ของหลักหุ้นทำไมมันไม่ตรงกับ set dot one กับ thแล้วก็มาอธิบายวันนี้เลยถูกต้องเออมาอธิบายวันนี้เลยอาจารย์อธิบายเหลาไปเลยโอเคครับผมหนี้สินของเซตเนี่ยครับนะครับเขาจะบอกว่าถ้าไปดูสูตรนะก็คือเอาหนี้สินรวมนะครับโอเคเดี๋ยวเปิดให้ดูกันสมมติเปิดแฟกชีตมาครับนะครับเอาตัวนี้แล้วกันนะครับคุณแพนิสบอกว่าวันนี้ป๊อปเล่นจริงใช่ไหมเล่นวันนี้ป๊อปโคตรโหดนะแต่ต่างชาติยังซื้ออยู่นะใช่2,000กว่าล้านนะใช่วันนี้แดงเถื่อนนะมาแดงตอน4โมงถูกต้องอันนี้นี่สินมันน้อยไปหน่อยไม่ค่อยสะใจเอาเยอะๆเลยตัวอะไรฮะนี่เคสที่เขาถามมาเลยป่ะที่เพื่อนถามมาที่อินบ็อกซ์เนาะถ้าไปดูในเซตนะครับจะเห็นว่าอัตราส่วนหนี้ต่อทุนหรือว่า DE ratio เนี่ยอยู่ที่28เท่าเห็นก็หนาวหนาวมันเจ๊งแน่นอนเออ28มายังไงมายังไงครับผมมาอย่างนี้ฮะเซตก็ใช้รวมหนี้สินครับพี่เอาหนี้สินรวมเลยคือหนี้ที่มีดอกเบี้ยไม่มีดอกเบี้ยถูกต้องเอามาหมดเลยการค้าแม่งเอามาหมดเอามาให้หมดเออทุกอย่างฉันไม่สน 28,000 ฮะหารด้วย1,000 1,000คือส่วนผู้ถือหุ้นบริษัทย่อยเอ้ยผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่ใหญ่ครับมันก็คืองบการเงินเรียกว่าเฉพาะส่วนที่เป็นของเราอ๋อโอเคไม่ได้งบรวมไม่ได้คืองบรวมแหละหนี้สินน่ะเป็นหนี้รวมครับแต่ทุนน่ะแต่ทุนเอาใช้เงินทุนของเราใช้เงินทุนของเราครับผมโดยที่ไม่รวมตัวนี้เออไม่รวมผู้ถือหุ้นน้อยมันคืออะไรนะครับมาดูถามอาจารย์หน่อยมันคือส่วนผู้ถือหุ้นของคนอื่นครับที่ไม่ใช่เพจนะฮะซึ่งอยู่ในบริษัทย่อยอีกรอบนึงอ๋อโอเคคือบริษัทเพจเนี่ยเขาไปถือบริษัทย่อยสมมติ 50% ซึ่งเราก็ถืออยู่นั้นแหละ 50% ถูกต้องแต่มันจะมีบริษัทคนอื่นที่มาถืออีกส่วนหนึ่งที่เพจไม่ได้ถือถูกต้องก็คือไอ้ตัวเลขนี่แหละ 7,000 กว่าล้านแต่หนี้สิน 28,000 เนี่ยครับรวมทั้งของเพจทั้งของย่อย 100% อ๋อโอเคแต่คือเซตอ่ะเขาดันเอาแค่ส่วนบริษัทอย่างเดียวส่วนผู้ถือหุ้นอย่างเดียวมาคิดเนาะแสดงว่าเพจเนี่ยนะครับปัญหาของเขาก็คือหลังจากไปรวมร่างบริษัทรวมย่อยมาด้วยแล้วเนี่ยครับผมปัญหาเอาหนี้มาด้วยเออแล้วเวลา DE ของเซตอะครับมันก็เลยจะกระโดดแปลกๆใช่ไหมใช่เออมันเนี้ยแปลกๆโอเคคราวนี้เอาแล้วมันต่างยังไงจากแลบพุ่นนะฮะอาจารย์เมื่อกี้เราบอกแล้วว่าหนี้สินนะมันเป็นหนี้รวมเออใช่ทั้ งย่อยทั้งลูกเออเอ้ทั้งแม่ทั้งลูกเอามาหมดเลย 100% เอามาหมดเลยเอามาหมดครับเพราะฉะนั้นในแลบหุ้นก็เลยอยากเห็นภาพรวมของหนี้ทั้งกลุ่มกิจการทั้งกลุ่มบริษัทกิจการก็เลยเอาทั้งกลุ่มกิจการมาหารใช่ก็เป็น8ก็เลยกลายเป็น 8,000 ล้านโอเค 8,000 ล้านกับหนี้ 28,000 แต่หนี้ของแลบหุ้นจะไม่เอาหนี้ที่มีดอกเบี้ยเอ้ยไม่มีดอกเบี้ยเออใช่นี่การค้าไม่เอานี่การค้าคือเราตัดทิ้งไม่คำนวณเพราะว่ายังไงเขาไม่มีดอกเบี้ยอยู่แล้วใช่ครับใช่ไหมมันเป็นเรียกว่าไอ้ที่ไม่มีภาระผูกพันเนี่ยเรียกว่ามันเป็นมันไม่มีดอกเบี้ยฮะไม่รู้จะเอามาคิดทำไมใช่ไหมแล้วก็พอสักพักถ้าคุณรันธุรกิจต่อไปอ่ะครับมันก็ต้องมีหนี้ก้อนเนี้ยอยู่ดีครับผมโอเคเอายกตัวอย่างหน่อยหนี้ที่ไม่มีดอกเบี้ยกันเอานี่มีดอกเบี้ยก่อนนี่มีดอกเบี้ยหาง่ายกว่าเยอะเลยโอเคพวกเนี้ยเงินเบิกกับบัญชีเงินเบิกกับบัญชีระยะสั้นแล้วก็นี่ระยะยาวที่ครบกำหนดใน1ปีเอ้ยแล้วไอ้นี่อีกตัวนึงหุ้นกู้อาจารย์หุ้นกู้รวมอยู่ในนี้นี่ๆถูกมั้ยรวมเหมือนกันรวมหมดครับเราต้องจ่ายดอกเบี้ยให้เขาจะมีทั้งหุ้นกู้เงินกู้แบงค์แล้วก็ตัวลีสซิ่งโอเคเข้าใจฮะโอเคก็เนี่ยเอายอดนี้มันเอายอดนี้มาหารนั่นเองใช่ครับแต่ว่าไอ้พวกครับเงินกู้ยืมจากบุคคลเกี่ยวข้องกันนี่มีดอกเบี้ยมั้ยเนี่ยอันไหนฮะเงินทดลองกู้ยืม
ระยะสั้นระยะสั้นจากบุคคลเกี่ยวข้องกันเฮ้ยบุคคลเกี่ยวข้องกันอาจจะไม่มีดอกเบี้ยได้มั้งเฮ้ยบางทีก็มีปกติมีนะเออมีใช่มั้ยเดี๋ยวเหมือนยืมกรรมการอะไรเงี้ยกรรมการเข้ามาคิดดอกเบี้ยเฮ้ยมีนะมีบางบริษัทผมเคยเจอนะเอ้ยอย่างนี้เดี๋ยวค่อยต้องไปดูหมายเหตุไม่เดี๋ยวค่อยปรับสูตรครับโอเคนะครับโอเคแต่ถ้าสังเกตนะครับครับส่วนใหญ่นี่ที่ไม่ค่อยมีดอกเบี้ยค่อนข้างเยอะนะครับโอเคแล้วสิ่งที่น่าถ้าเป็นอสังหาตรงนี้ครับจะค่อนข้างดีก็คือเงินรับล่วงหน้าถ้าเป็นตัวเงินมัดจำครับนะครับโอเคอ่ะมาดูต่ออะดีขยายความแล้วเนอะว่าทำไมต่างจากเซตใช่เรียบร้อยเพราะนั้นวิธีใช้ก็คล้ายๆกันคล้ายๆกันแต่ของเราเพียงแต่การตีความหมายคนละแบบเท่านั้นเองนะครับของเราเพสเท่าไหร่ของเขา28นะของเราของเรานี่จะต้องลดลงมาเยอะแหละใช่ลองดูนะครับเดี๋ยวลองดูนะน่าจะ1กว่าหนึ่งเกือบ2ใช่ใช่ไหมเราก็ใส่ DE ratio เข้ามาครับนะครับ DE ratio เนี่ยมันจะอยู่ตรง State Solvency แล้วก็ Capital Structure อยู่ตรง DE นี่ปึ๊บน่าจะ 1.5 เลยมั้งครับผม 1.5 up อ่ะชุบจะเจอไหมจะถึงไหมเพสถึงไหมเพสดีนี่ 1.7 จาก 28จาก 28 1.7 ใช่ความเสี่ยงเรื่องนี้สินหายไปค่อนข้างเยอะครับยังน้อยกว่าโนเบิลคือเขาก็ดูทั้งกลุ่มเนี่ยเขาดูทั้งกลุ่มใช่แต่เซตเนี่ยจะดูแค่บริษัทเดียวบริษัทแม่งเดียวมันเหมือนว่าเอาบริษัทนี่นี่ทั้งหมดเอานี่ทั้งหมดอ่ะถูกรับภาระด้วยบริษัทแม่บริษัทเดียวใช่โอเคก็แปลกดีก็แปลกดีโอเคแต่เราโดยรวมประมาณนั้นจริงๆไม่ผิดหรอกคือถ้าเกิดส่วนผู้ถือหุ้นส่วนน้อยมันค่าไม่เยอะครับครับผมอันนี้เพิ่นผู้ถือหุ้นส่วนน้อยเขาข้าวเยอะใช่ครับอันนี้คือเรื่องของ DE ratio ละครับผมวิธีการใช้ก็คล้ายๆกันคล้ายๆกันก็เมื่อกี้ลองสแกนให้ดูแล้วใช่ก็คุณอยากได้ DE ต่ำๆแล้วคุณก็กดแม็กต่ำๆใช่ไหมถูกต้องแต่ถ้าติดลบเนี่ยก็น่ากลัวหน่อยนี่คือถ้าตามสูตรเนี่ยถ้าติดลบส่วนทุนคือติดลบถูกไหมถูกต้องนี่สินหันด้วยทุนใช่ไหมใช่ส่วนทุนติดลบหมายความว่าอะไรครับอาจารย์ก็มันล้มละลายไปแล้วนะครับนะ debt to asset ก็คล้ายๆกันครับเอาหนี้สินรวมหารด้วย asset ถูกต้องรวมตีความว่าแต่เนี้ยมันจะไม่เหมือนนี่นะรู้สึกจะเป็นเอาเฉพาะหนี้ที่มีดอกเบี้ยครับผมมันก็จะดูว่าตัวธุรกิจคุณอะใช้การ leverage แค่ไหนก็คือว่าอย่างที่เรากลับไปก็คือแหล่งที่มาของเงินใช่มั้ยมันมาจากทุนกับหนี้อันนี้ก็คือเป็นการดูหนี้ถูกเทียบกับแอสเซทเทียบกับสินทรัพย์ว่าเป็นกี่เท่ากี่เปอร์เซ็นต์กี่เปอร์เซ็นต์ใช่ไหมโอเคฮะนะครับเราก็จะได้แล้วว่ามันโตจากหนี้นะหรือจะโตจากทุนมากกว่าถูกต้องสมมติ50หนี้50แสดงว่าทุนก็ต้อง50อะไรประมาณนี้เอามันก็คือ1ลบมันเป็นสัดส่วนกันไปครับผมโอเคทีนี้หนี้สั้นต่อหนี้ยาวถูกเอ้ยหนี้รวมหนี้รวมฮะคือบริษัทนะครับถ้าหนี้สั้นค่อนข้างเยอะครับจะมีปัญหาโดยเฉพาะเรื่องของสภาพคล่องอ๋อโอเคเพราะว่าหนี้สั้นน่ะมันต้องจ่ายใน1ปีถูกไหมครับมันหมุนเร็วใช่มั้ยฮะถูกต้องแล้วถ้าเฮ้ยมันมีบางบริษัทเอาหนี้สั้นไปรวมแอสเซทยาวอะไรเงี้ยอันนี้ก็ค้นหาได้นะลองดูมั้ยลองดูนะลองดูนะโอเคอันเนี้ยอาจจะเป็นบริษัทที่มีปัญหาได้ใช่ไหมในอนาคตแล้วก็ไปตัวสกรีนเนอร์ครับผมเราบอกว่าหนี้สั้นใช่ไหมครับคือช็อตเทอมเดทช็อตเทอมเดทโหมีเป็นเข้ามา18คนนะวันนี้น้อยสงสัยช้ำใจจากหุ้นมากขี้เกียจดูมันแล้วตลาดมันอะไรของมันวะเนี่ยเออใช่ใช่ใช่
เอาช็อตเทอมเดทสูงๆนะครับมินิมัม 30% ก็คือ 0.3 ครับไอ้พวกนี้ครับเป็นหนี้สั้นค่อนข้างเยอะหนี้สั้นจะเยอะอันนี้คือสแกนเดี๋ยวก่อนนะผมขอดูสูตรหน่อยอาจารย์ตามไม่ทัน short term debt to total asset short term debt to total asset คราวนี้ปกติมันมีค่าเป็น1ถูกป่ะอาจารย์ใช่ครับสินหนี้ยาวต่อหนี้สั้นถูกต้องถ้ามันเกิน 0.5 ขึ้นมาแปลว่าเกิน 50% แล้วเกิน 50% แต่จริงๆอ่ะแค่เกิน 0.3 30% ก็แปลกแล้วก็เสียวแล้วครับเคยเห็นเคยอ่านหนังสือของอาจารย์ครับสันพงษ์ใช่มั้ยแกก็บอกเนี่ยประมาณ30ใช่สุดยอดแล้วครับกำลังดีใช่ไหมต้องทีนี้ครับเราอยากหาบริษัทที่กู้สั้นมาลงยาวเราก็มาดูตรงตายแล้วเยอะขนาดนี้ทำไมGenerate Cash Flow Asset Management ครับมันจะมีตัวเขาเรียกว่า Non-Current Asset ต่อ Total Asset ก็คือสัดส่วนของสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนต่อสินทรัพย์รวมทั้งหมดต้องรวมทั้งหมดเพราะฉะนั้นเอาให้มันมากกว่า 40% ขึ้นไปครับแปลว่าไอ้บริษัทพวกนี้เป็นบริษัทที่สินทรัพย์ส่วนใหญ่เนี่ยเป็นสินทรัพย์ไม่หมุนเป็นสินทรัพย์ถาวรนั่นแหละใช่ไหมอาจจะเอาเหลือสัก50เอา50เอา50โอเคอโอเคเราก็จะได้หุ้นที่หนี้สั้นเยอะหนี้สั้นเยอะแล้วก็สินทรัพย์ไม่หมุนสินทรัพย์ยาวเยอะยาวเยอะสั้นยาวอย่างนี้เลยนะโอเคคราวนี้มันก็จะมีเป็นร้อยจะมีความเสี่ยงมีเป็นร้อยสงสัย 30% มันน้อยไปน้อยไปนะเอา40ไหม40เป็นไรนะครับเฮ้ยผมตกขอบว่ะเอาเลยขยับมาขยับมาขยับมาตกขอบโอเคพวกนี้ครับก็ต้องระวังโอ้โหนี่มีตัวอะไรบ้างเนี่ย RPC ยังมีเป็นร้อยเลยเนี่ยAJ เฮ้ย AJ นี่เป็นไงฮะอาจารย์อ่ะตีความตัวเลขหน่อยนะอาจารย์อ๋อ AJ ก็คือหนี้สั้นเนี่ยก็คือ 40% ละ 40% ของหนี้ทั้งหมดใช่ใช่มั้ยแต่ว่าสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนเนี่ยปาไป69ถึง69อย่างเงี้ยแปลกๆแปลกๆแต่ต้องดู DE ประกอบครับใส่ DE เข้าไปอีกตัวคือเพราะตรงนี้เป็นแค่สัดส่วนไงมันอาจจะพอใส่มินิน้อยก็ได้มินิน้อยก็ไม่มีปัญหาใช่ถูกมั้ยเราไปอยู่ที่สเตหาเองนะเนี่ยแล้วก็ดีฮะดีครับเอาสัก1เท่าขึ้นไปครับปั๊บAJ หายไปแล้วแสดงว่า AJ นี่น้อยนี่น้อยงั้นก็จะไม่ค่อยมีปัญหาเท่าไหร่ถูกต้องBRR บุรีรัมย์โอ้โหอันนี้หนี้2 เท่าแล้วก็หนี้สั้นเป็นหนี้สั้นใช่มัน 60% นี่ยาว 40% ใช่นี่ดีกว่าชาวโอ้โหนี่ฮะตัวนี้ DE 8 DE 8เท่าโอ้โหที่มีปัญหาตอนนี้ใช่ไหมที่วันหนึ่งลิงวันหนึ่งฟอร์วันหนึ่งลิงวันหนึ่งฟอร์คล้ายอะไรวะมีตัวหนึ่งเอิร์ธอ่ะเอิร์ธนี่ไงเอิร์ธก็ติดโอ้โหโอ้ตายเอิร์ธเท่าไหร่ฮะ DE เท่าไหร่ฮะอาจารย์เอิร์ธเดี๋ยวดูก่อน DE 2เท่า2เท่าแล้วก็เป็นหนี้สั้น 60% นี่ยาว 40% แล้วก็สินทรัพย์ไม่หมุน 50% แล้วก็ตัว E4L ครับผมก็ส่วนใหญ่เป็นหนี้สั้นนะครับแล้วก็เป็นหนี้เป็นสินทรัพย์ยาวสัก75นะใช่โอ้ยฮอตพอตก็ติดฮอตพอตนี่เพิ่มทุนไปแล้วนี่อ่าใช่เลยเพิ่มทุนเลยสังงานเลยนะก็ติดมาค่อนข้างเยอะครับเฮ้ย SGP ด้วยเมื่อกี้เห็นแว๊บแต่เราต้องดูตัวสุดท้ายครับผมนี่เยอะอาจจะยังไม่ต้องกังวลก็ได้นะครับความสามารถถูกต้องในการชำระหนี้ได้หรือเปล่านั่นเองอันนี้เป็นโครงสร้างเงินทุนครับผมเอาโครงสร้างเงินทุนก่อนโครงสร้างเงินทุนอันนี้จะเป็นเรื่องของฮะ long term debt ต่อกำไรสะสมอันนี้มันหมายความว่าอะไรอาจารย์คืออย่างนี้บริษัทที่เรียกว่ามีการ growth แบบตัว sustainable ครับโตไปเรื่อยโตต่อเนื่องโตทุกปีโตอย่าง CPN ครับ SCC ครับถ้าไปดูอัตราส่วนนี้มันจะสม่ำเสมอทุกปี
เออแปลว่าอะไรครับแปลว่าทุกปีที่กำไรสะสมเพิ่มโตขึ้นอ่าเขาจะกู้ยาวครับเพื่อรักษาสัดส่วนนี้ให้เท่าเดิมอ๋อโอเคแปลว่าอะไรครับสินทรัพย์จะโตขึ้นทุกปีอ๋อโอเคก็คือเขาอยากรักษาโกดใช่นั่นเองทีนี้ถ้า ROA เท่าเดิมแปลว่าอะไร ROE จะเท่าเดิมเออใช่พอเท่าเดิมปุ๊บขึ้นมาเนี่ย growth กำไรจะโตแบบเท่าเดิมทุกปีก็โตไปเรื่อยๆรักษาไปเรื่อยๆไอ้ตัวนี้จะเป็นตัวที่ค่อนข้างสำคัญสำหรับคนที่ต้องการหาบริษัทที่ถือได้ยาวๆครับเออใช่เพราะนั้นการสแกนควรจะทำต่อเนื่องใช่ไหมให้มันดูให้ดูหรือคุณคำนวณเองจริงๆไปดูในแฟกชีตหรืออะไรพวกนี้ก็ได้ดีกว่าเนาะเพราะมันจะเห็นการต่อเนื่องแต่นี้มันจะเป็นณจุดนึงใช่ครับของเวลาแต่ถ้าบริษัทไหนลองเทอมเด็ดต่อกำไรสะสมแบบมากๆมันจะเป็นสัญญาณบอกได้อย่างนึงนะครับว่ากำลังโตแต่แบบเนี้ยไม่ได้โตแบบ sustainable เลยนะเขาเรียกว่าโตแบบ organic growth ครับคือขยายสินทรัพย์ asset เยอะๆเข้าไปเลยให้มันโตงวดนั้นนะครับงวดเดียวให้เยอะๆไปเลย แล้วเดี๋ยวปี2ปีอ่ะกว่าใช้หนี้หมดก็ตัวใครตัวมันนะครับแต่มันก็ส่วนใหญ่ครับจะเจอในพวกบริษัทเล็กๆเพราะว่าเวลาโตครับก็ต้องกู้มาค่อนข้างหนักลงทุนแล้วก็มาซื้อสินทรัพย์อะไรว่าไปใช่ครับครับผมโอเคมาดูเรื่องอีกตัวหนึ่งที่สำคัญคุณมีหนี้แล้วมีปัญญาจ่ายไหมมีปัญญาจ่ายหรือเปล่าเพย์แบ็กปีเรียดถูกต้องเอาหนี้ที่มีดอกเบี้ยครับอันนี้คือสมการใช่ไหมใช่สมการคือไงฮะเอาหนี้ที่มีดอกเบี้ยตั้งครับผมหารด้วยเงินสดดำเนินงานหลังหักดอกเบี้ยแล้วอ๋อก็คือ CFO หลังหักดอกเบี้ยใช่ครับผมนะครับถ้าสมมติน้อยๆดีน้อยๆไม่เกิน6ปีไม่เกิน6ปีบางคนให้ได้ถึง8อ๋อโอเคคือค่าประมาณนี้ใช่ครับก็คือคุณสามารถจ่ายหนี้ชำระหนี้หมดภายใน6ปี8ปีหลายวันไปถูกต้องถ้าเกินกว่านี้ละเริ่มรู้สึกตึงใช่โอเคเราก็สแกนได้สิกับอีกแบบนึงถ้ามันติดลบถ้าติดลบแสดงว่ากระแสเงินสดติดหลังหักดอกเบี้ยติดลบเออมันจะแปลว่าคุณไม่มีปัญญาจ่ายเงินต้นน่ากลัวมากน่ากลัวเดี๋ยวลองไปดูเลยไหมอาจารย์โอเคดูซิว่าจะติดเชาว์กับเอิร์ธหรือเปล่าเราใส่ตัวโอ้สวัสดีครับอาจารย์พลโอ้โหขอขึ้นหนึ่งตัวเยี่ยมจริงนะน้องดีมสวัสดีครับนี่นี่ไปแป๊บพี่เหลียดชวิตสวัสดีฮะมาจัดไปอ่ะเอามินิมัม6ปีก่อน6ปีนะชุบปั๊บก็พวกเนี้ยนะครับเป็นหุ้นที่เสียว6ปีอัพใช่ไหมใช่เฮ้ยไม่ติดเอิร์ธกับชาวอ่ะเอิร์ธต้องติดอีกแบบนึงอ๋อต้องเติร์ดอีกแบบนึงครับติดอีกแบบนึงติดลบใช่ไหมพร้อมติดลบว่าก็แสงเงินสดติดลบต้องใส่ค่าแม็กค่าแม็กเป็นศูนย์ศูนย์ติดเลยอย่างเงี้ยติดเอิร์ดกับชาวเลยเป๊ะเลย E4L CPI คือมันจะมีพวกนึงเมื่อกี้ที่เราสแกนใช่ก็คือเงินสดก็น้อยมากเงินสดน้อยแล้วจ่ายหนี้โอ้โหต้อง10ปีก็จะหมดเกินอ่ะเกิน8ปี6ปีใช่ก็คือเหนื่อยหน่อยแต่ก็ยังพอมีกระแสเงินสดพอหล่อเลี้ยงมันก็หมุนได้พอหมุนได้ถ้ามันตึงจริงก็กู้เพิ่มทุนได้ถูกแต่อันนี้ถ้าเราปรับ payback period เป็น maximum 0ถูกถึงติดลบหมดเลยมิน0มินติดลบไปเลยแปลว่าในงวดนั้นนะครับหลังหักดอกเบี้ยแล้วไม่มีเงินสดดำเนินงานเพียงพอเป็นไงชีวิตหาไม่ไหมไม่น่ารอดอาจารย์บอกไม่น่ารอดนะไม่มันจะถ้าลองดูครับหุ้นพวกนี้มันจะตึงๆหน่อยมันจะแป๊กๆหน่อยป่ะมันจะขึ้นแล้วแบบอืดๆหืดๆนะจนกว่าจะแก้ปัญหาใช่ไหม CPI ไม่แต่พวกนี้ EVL ทั้งโครงสร้างเงินทุนผิดครับก็คือหนี้ short term debt สูงครับในขณะที่โครงสร้างสินทรัพย์เขาอะเป็นสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนระยะยาวค่อนข้างเยอะใช่แล้วก็หนี้โดยรวมค่อนข้างสูงก็สูงด้วย
ไอตัวไหนสูงสุดเนี่ยอาจารย์เชาเชานะแล้วก็สปอร์ตนะ6เท่าสปอร์ต6เท่าโอ้โหสปอร์ตนี่ทำอะไรสยามสปอร์ตนี่อ๋อพวกหนังสือพิมพ์เนี่ยดีมากคนอ่านเยอะแยะอ๋อคนอ่านเยอะแยะเดี๋ยวรอบพรีเมียร์เปิดจอนตอนนี้ปิดฤดูกาลเฮ้ยมันจะเล่นทุก2ปีบอลโลกไอ้บอลโลกยูโรกับบอลโลกมาทุก2ปีหุ้นตัวเนี้ยคนจะซื้อไงคนจะซื้อเพราะว่าเก่งไงใช่เก่งหุ้นตัวเนี้ยมาทุก2ปีเอาแล้วพี่ที่เขาเตะกันทุกปีไม่เล่นมันเป็นยอดขายประจำอ๋ออันนั้นโกรธแบบประจำโกรธไอ้นี่โกรธ2ทุก2ปีแต่ทุก2ปีมันจะมีอีเวนต์เข้าใจฮะอย่างนี้ครับเราต้องมาเจาะฮะPSTC ใช่ว่ามันจะรอดไหมเฮ้ยโอเควันนี้เรารู้เรื่องดีอีกันไปแล้วเรียบร้อยเราเจาะหุ้นสักตัวนึงใช่ไหนๆก็มาละเอาที่มันสวิงหน่อยปะที่มันมีปัญหาเนี่ยเช้าเนี่ยแหละเห็นแบบโอ้โหวันนึงฟลอร์วันนึงลิงเออสักหน่อยนะสักหน่อยเพื่อนๆอยากให้ดูตัวไหนก็บอกกันได้บอกมาได้เดี๋ยวดูให้ตรงนี้เลยจัดไปฮะดูกราฟก่อนเลยอ่ะดูกราฟก่อนเลยเราดูเช้าหน่อยโอ้ยอะไรวะเนี่ย HFT หัวฟงหืมโคตรโหดอ่ะลงแรงมากเช้าครับผมเป็นไงฮะตัวนี้มันเป็นหุ้นกำลังลงทุนลงทุนได้ข่าวว่าเป็นลงทุนที่ญี่ปุ่นใช่เป็นโรงไฟฟ้าครับผมตอนนี้ขาดอย่างเดียวรายได้ทุกอย่างมีหมดแล้วนะครบแล้วครบแล้วขาดอย่างเดียวรายได้ขาดอย่างเดียวรายได้นะแล้วสำคัญด้วยดิถูกไม่ได้ขาดกำไรด้วยนะขาดรายได้รายได้มันยังไม่เปิดเอาหัวเลยใช่ไหมต้นบัญชีเลยนะดูดิฟลอร์ครับตรงนี้ฟลอร์ตรงนี้เกือบลิ่งครับผมภายในวันเนี่ยนะวันเดียววันเดียวนะใช่แล้วอีกวันนึงเมื่อวานก็ขึ้นไปเกือบลิ่งขึ้นเกือบลิ่งอีกแล้วก็ลงมาที่เดิมลงมาที่เดิมแต่วันนี้ขึ้นอีก 10% แล้วก็ลงมาดาวมาอีกโอ้โหเกิดอะไรขึ้นฮะเนี่ยจังหวะซื้อก็ซื้อตรง5บาทครับคัทลอสที่4บาทนายเล็กเจ๋งเลยเอาเหรอนี่ไงเผื่อคนอะไรนะซื้อเบรก200เฮ้ยมาแล้วเพื่อนๆมาไหนดีกันกุลคูเจมานะSPRC เฮ้ยลงกันนี่ใช่ๆเดี๋ยวเอาตัวนี้ก่อนนะชาวนี้ก่อนเพื่อนๆดูชาวโอเคแม่นะเดี๋ยวมาดูกันครับโอเคเดี๋ยวรอแป๊บPHO มาเออลายเส้นหมดลายเส้นหมดนะนะแต่ไม่เป็นไรเราระดับโลกบอก Microsoft อย่าเพิ่งนะนะขอผ่านอันนี้ไปก่อนนะแป๊บหนึ่ง ช่วงนี้ดีอีติดลบ โอ้โหดูดิเป็นไงฮะโครงสร้างเงินทุนเห็นเล็กๆเนี่ยเป็นทุนนะครับเล็กๆเนี่ยเป็นทุนเล็กๆเป็นทุนสีน้ำเงินเข้มเป็นทุนสีน้ำเงินอ่อนคืออะไรฮะอาจารย์หนี้ยาวอันเนี้ยตรงกลางเป็นหนี้ยาวข้างบนเป็นหนี้สั้นเป็นไงฮะบริษัทเนี้ยมีแต่หนี้ค่อนข้างเยอะใช่ทุนน้อยมากทุนโคตรน้อยดีกว่าไปกู้ใครมาวะเนี่ยแม่ไอ้นั่นไงอะไรวะมีคนปล่อยกู้ทำโรงไฟฟ้าอ๋อคือมันใช่ไรได้ไอ้ทรัพย์สินแต่ดูโครงสร้างสินทรัพย์ครับผมสินทรัพย์ส่วนใหญ่เป็นสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนก็ไอ้พวกโรงไฟฟ้าไงโรงไฟฟ้าอายุยาวยาวพวกแผงโซล่าอะไรว่านไปอันเนี้ยผิดตั้งแต่วางโครงสร้างแล้วเดี๋ยวค่อยไปตามเจาะว่านี่สินตัวสั้นน่ะเขามีอะไรบ้างฮะพอนี่สั้นเนี่ยค่อนข้างเยอะใช่ไหมผมว่าเกิน 50% นะเกินนะเมื่อกี้เราสแกนออกมาก็เห็นสักเท่าไหร่วะจำไม่ได้เกินหน้าสิบอ่ะเดี๋ยวดูก็ได้อาจารย์นะแต่ที่น่าสนใจอีกอันนึงครับเนี่ย60 60เปอร์60เปอร์โอ้โหเป็นไงฮะดี8เท่านี่ขนาดเอานี่ที่ไม่มีดอกเบี้ยออกเลยนะไปแบ็คพี่เหลียดลบถ้าเซตคำนวณนี่จะเท่าไหร่เนี่ยโอ้โหบันตะไทยบันตะเถิกนะระดับโลกอ่ะ
แต่ปัญหาตรงเนี้ยครับสินทรัพย์มันไม่สร้างรายได้เออไอ้แท่งครับแท่งเป็นสินทรัพย์ถูกครับตัวสีเส้นเป็นรายได้ถูกเอามาเทียบกันปั๊บเห็นเลยเห็นแนวโน้มสินทรัพย์คุณไม่สร้างรายได้มันสวนทางนะอันนี้สินทรัพย์สินทรัพย์แม่งโตไงสินทรัพย์แม่งโตแต่รายได้มึงลดลงถูกต้องแน่นอนอันนี้ตีความได้เลยว่าเสียวเสียวแล้วก็ที่ไปลงทุนเนี่ยไม่ยังไม่ทำรายได้เลยเฮ้ยแต่ก็มีรายได้มานิดนึงดูกอสมาร์จิ้นเพิ่มก็เพิ่มแล้วนะพอเพิ่มไงเพิ่มแต่ปัญหาคือค่าใช้จ่ายขายและบริหารเนี่ยเพิ่มมากกว่าโอ้โหครับใช่อืมเหนื่อยเอ้ยแสดงว่าไอ้สินทรัพย์ที่ลงไปเนี่ยคือดำเนินการอยู่แหละแต่สร้างรายได้ไม่ได้ใครจ่ายมันยังเยอะอยู่ใช่ใช่ไหมยังไม่คุ้มค่าใช้จ่ายยังไม่คุ้มค่าใช้จ่ายแต่เริ่มมี ROA นะครับ 1% งั้นไปเล่นตรงนู้นไปโอเคแต่พอหักดอกเบี้ยหักอะไรแล้วมันขาดทุนเนาะนะครับมันก็เลยแสดงว่าตอนนี้ EBIT ของชาวยังบวกอยู่ครับเพราะมันมีติ่งค่าเสริมเข้ามาใช่ไหมโอเคครับก็อ่ะเรามาทำนายด้วยเอามันแซสกอร์เอามันแซสกอร์ทำนายว่าไงฮะอาจารย์ทำนายว่าหน้าล้มละลายอันนี้สูตรคำนวณสูตรคำนวณเราไม่ได้ทำนายเองถูกแหละพูดไม่เกี่ยวไม่เกี่ยวครับไม่เกี่ยวครับไม่เกี่ยวฮะก็เอาตามสูตรเนี่ยมันจะมีต่างประเทศเขา working cap ต่อสินทรัพย์รวมครับผมประมาณ 21% ถ้าคิดเป็นรอบมันก็จะอยู่ที่ประมาณสักค่อนข้างเยอะครับแต่กำไรสะสมไม่มีแปว EBIT ต่อสินทรัพย์รวมได้แค่ 0.01 ก็คือ ROA 1% น้อยมากเนาะน้อยมากmarket cap ต่อหนี้ครับ 0.34 ครับแปลว่าหุ้นตัวเนี้ยถ้าให้มันเพิ่มทุนนะให้1ต่อ1เลยยังไม่พอจ่ายหนี้โอ้โหเยอะมากอ่ะนะครับครับยอดขายต่อสินทรัพย์ได้แค่ 0.15 0.15 แปลว่าไอ้สินทรัพย์ที่ลงทุนไปอ่ะยังไม่เกิดรายได้โอ้โหน้อยเหลือเกินคำนวณสกอร์และสูตรยาวๆตรงเนี้ย 0.00 อะไรเนี่ยนะได้ 0.65 ครับเกณฑ์ของเราอยู่ที่ 1.8 ครับ 0.65 1.8 มันก็เลยบอกว่าหน้าล้มละลายหน้าล้มละลายนะเอออันนี้สบายใจเป็นไงฮะคือก็กำไรโตก็น่าจะดีฮะอืมก็ติดลบไม่ผ่านเออเป็น0ให้เป็น0กำไรไม่โตเลยกำไรไม่โตกำไรลดลงเออซัพสกอร์มันบอกว่าหน้าล้มละลายครับก็เลยให้ศูนย์ไว้เอาไปศูนย์ไหมครับคือถ้ามันยังแบบเสียวๆยังให้หนึ่งนะถ้ารอดก็เอาไปสองฮะคอสมาจิ้นผันผวนนี่ผันผวนแบบพวกนี้ผันผวนอยู่แล้วมินกับแม็กอะห่างกัน 121% โอ้โหเพราะมันเป็นเหล็กเนาะเดี๋ยวนี้เป็นเหล็กด้วยครับก็น่ากลัวฮะเอาเอผันผวนอีกเอาอีก็ต่ำน้อยมากคะแนนก็เลย0%ใช่ครับไม่สบายใจแล้วนี้นะโอเคมาดูให้เพื่อนๆบ้างไหมอาจารย์ไม่แต่งงบอ่ะเออไม่แต่งงบอ่ะเอาไหนดีเพื่อนๆบอกเอาอะไรก่อนดีกันกุลเอาเจมาก่อนเจมานะโอเคก็โฆษณาคอร์สนิดนึงก็ใช้อันนี้แหละสอนเออวันที่เท่าไหร่นะเดี๋ยวจะมีสอนใช้โปรแกรมแลบหุ้นสแกนนะครับทั้งพื้นฐานแล้วก็เทคนิคอล2วันครับวันที่5วันที่6เดือน8ถูกหลังงบออกหลังงบออกพอดีเป๊ะเราจะมาสแกนหาหุ้นใช่งบสวยถูกต้องสวยกราฟสวยเดี๋ยวนะ6เอาเก็บครบยังยังนี่เอ้ยเราสแกนก่อนไงเออเพราะว่าเอ้ยมันออกปลายเดือนมั้ยฮะแต่เราล้ำไงเออเพราะว่าหุ้นที่งบดีมักจะวิ่งมานิดนึงก่อนขนาดนั้นเลยนะโอ้โหคนออกตัวแรงไง ไม่
คุณก็ไปคือเราสอนก่อนเสร็จปุ๊บพองบออกเสร็จเฮ้ยคุณได้สแกนเลยทีเดียวไงเรามาสอนหลังงบออกโหมันช้าไปช้าไปช้าไปคุณต้องเป็นก่อนเออพองบออกได้เอาไปดูเอาไปดูทันกันบ้านทันเลยถูกต้องฮะเจมาร์อ่ะเจมาร์ก่อนเลยครับเออยังโอเคหน่อยนะเอออันนี้ทุนครับอันนี้เป็นหนี้ยาวอันนี้หนี้สั้นสัดส่วนมันกำลังดีก็ใช้ได้นะใช้ได้อยู่ใช้ได้พอกันพอกันแต่ถามว่าเยอะไหมก็เยอะนะครับนะครับแต่ดูแล้วอยู่ในช่วงเจมาร์ดนะเจมาร์ดโอเคฮะแต่ดูแล้วเขาอยู่ในช่วงลงทุนเฮ้ยแต่อย่างนี้ยังโอเคกว่าเช่านะสินทรัพย์โตรายได้โตตามโตตามอย่างเงี้ยผ่านอยู่ผ่านอยู่แล้วก็ตัวก๊อตมาร์จิ้นดีขึ้นครับครับแล้วก็แต่ค่าได้จ่ายขายหรือไม่หารโตขึ้นก็โตตามเหมือนกันตัวหนึ่งก็ตามยอดขายมาจากนั่นแหละมาจากตัวซิงเกอร์ครับผมครับที่เขาไปลงทุนซิงเกิลแล้วใช่ไหมใช่ตอนนี้กำลังจัดการอยู่เออแบบปรับโครงสร้างภายในอยู่อ่ะมันก็เลยทำให้ตัว net profit margin มันค่อนข้างเท่าเดิมครับนะครับอืมแต่ถามว่า ROA ROE ก็โอเคนะใช้ได้นะเออก็ค่อนข้างเสถียรนะ ROA ค่อนข้างดีนะครับครับผมปีก่อนอยู่ก็7ปีนี้ก็7โอเคค่อนข้างนิ่งแปลว่าเขารักษาระดับ ROA ได้ค่อนข้างดีนะครับแต่พอ ROA เท่าเดิมแต่ว่าตัว DE เขาเพิ่มมันเลยทำให้ ROE เนี่ยเขาสูงขึ้นนะครับก็ใช้ได้นะครับโอเค PE วันนี้20เท่าก็เดี๋ยวไปดูครับว่าไอ้ที่เขาบอกว่าจะเรียกอันนะปล่อยกู้จะเป็นยังไง PE 20ก็ที่เขาไปทำเรื่องการกู้ใช่ไหมครับใช่ไหมแต่ยังต่ำกว่าเซกเตอร์นะครับเพราะว่าเทียบกับเซกเตอร์แล้วมันต่ำกว่าหนึ่งมันสูงจุดต่ำกว่าเซกเตอร์ประมาณ 20% นะครับก็ถือว่าใช้ได้ PE ใช่ไหมใช่ PE เพราะว่านี้เอา PE แล้วหารด้วย PE sector ครับโอเคแต่โกรทเขาจะเสียวหน่อยนะปีนึงลงมั่งขึ้นมั่งอันนี้คิดแบบ12เดือนก็โตไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่ไม่เยอะเท่าไหร่นะครับถ้าเทียบกับปีที่แล้วครับก็ต้องระวังตรงนี้ที่ผันผวนเนาะใช่ถ้าก็ผันผวนเนี่ยราคาจะผันผวนตามไปด้วยนะครับก็ต้องระวังนิดนึงก็เดี๋ยวดูควอเตอร์ต่อไปนะครับว่าสามารถโกรทได้ไหมใช่นะครับก็ไม่ได้มีเสียวนะใช่ไหมถูกเพราะ PE 20เท่าเลยกันกุ้นกันกุ้นจัดซะหน่อยฮะ GUNKU พิยดานะฮะสวัสดีครับผมจัดไปกันกุ้นครับตึงโอ้โห PE 48เทียบกับเซกเตอร์แล้วมากกว่าเซกเตอร์4เท่าเซกเตอร์อยู่10เฮ้ยแสดงว่ากำไรเขาไม่ดีสิต้องดูก่อนเฮ้ยแต่มันเริ่มมานะดูดิเฮ้ยเอาโครงสร้างเงินทุนก่อนเดี๋ยวเพื่อนงงเป็นไงฮะหนี้สินค่อนข้างเยอะทุนเป็นไงทุนเอาก็เฮ้ยพอได้อยู่สินทรัพย์โตมา2ปีนะครับอันนี้ออกสไตล์ใครไปกำลังลงทุนแต่รายได้ยังไม่มานะครับใช่จะเห็นว่ารายได้มันไม่โตด้วยครับแต่กำลังลงทุนแบบชิ้วหายไว้ป่วงเฮ้ยอย่างนี้คุณต้องไปตามว่าโครงการเนี้ยจะสร้างรายได้ได้เมื่อไหร่ใช่ไหมคุณพิยดาจัดไปแต่ผมว่าผ่านมา3เดือนเนี่ยยังลงทุนไม่มากแปลว่าอาจจะจบแล้วครับก็คือเริ่มลงทุนหมดแล้วเริ่มจะรอเซลล์ดีหรือเปล่าใช่เพราะว่าตัวนี้โรงไฟฟ้านี่ถูกต้องใช่ไหมแต่ที่น่าสนใจก็คือ รายได้มันไม่ไปไหนเลยว่ะ12เดือนก็ไม่ไปไหนเลยแต่ก๊อตมาร์จิ้นดีขึ้นฮะแสดงว่าอาจจะดีขึ้นอาจจะไปรับงานvalue สูงขึ้นอะไรประมาณนี้เพราะว่าเขารับงานสร้างไอ้นี่ด้วยนี่เสาใช่ไหมนะครับการกุนสร้างเอาเป็นไงฮะอาจารย์ค่อนข้างนิ่งๆนะครับแล้วก็เริ่มขยับขึ้นมานิดหน่อยฮะโอเค PE 48นะจ๊ะยังต่ำกว่าค่าเฉลี่ยที่50กว่า มันเซกเตอร์อะไรวะสันของพลังงานอ๋อพลังงานคือสูงกว่าเซกเตอร์แหละครับแต่ไอ้หุ้นตัวเนี้ย PE เฉลี่ยมัน50กว่าอยู่แล้วครับเสียวดีนะเสียวดีนะใช่แต่ถ้าไปแบบ PE 30ก็ลงมาอีก 30% นะครับถ้าไป PE 10เท่าเขาต้องทำโกรทได้ต้องเยอะนะค
ือต้องดูว่ามันจะระเบิดเมื่อไหร่เออนะครับดูโกรธดิเฮ้แต่มันก็ไปได้นะโกรธมีตกท้องช้างแค่ตกแค่ปีเดียวปีแล้วเขามีปัญหาอะไรเปล่าเออต้องไปเจาะดูนะเพราะว่าน่าจะเป็นปัญหาที่ควอเตอร์หนึ่งด้วยครับอืมแต่ควอเตอร์อื่นก็ไม่แย่นะอืมครับเพราะ TTM นี่คือเอาควอเตอร์หนึ่งออกเอาควอเตอร์หนึ่งปีนี้ใส่ใช่ครับเฮ้ยก็ยังไปได้นะพอไปได้นะมาดูหนี้สินปั๊บ D-Ratio 1.39 มีเยอะนี่แต่หนี้ยาวประมาณ4เท่าแต่ว่าบริษัทเนี้ยหาวิธีโดยการกู้ยาวมาค่อนข้างเยอะแต่ปัญหาคือ cash flow ยังไม่ค่อยดีจะเห็นว่าตัว cash flow เนี่ยถ้าใช้ cash flow แบบว่าเต็มปีเนี่ยใช้เวลา8ปีประมาณ8ปีหมดก็พอถูไถแต่ถือว่าค่อนถือว่าดีขึ้นนะครับครับจาก192ปีมา11แล้วก็ลงมาเหลือ8ลงมาเหลือ8ดูถือว่าคือถ้ามันลงไอ้นี้นิดนึงอ่ะสวยมันจะเริ่มสวยแล้วเหลือสัก6เท่าเหลือสัก5เท่านะใช่คือ5ปีหมดถือว่าใช้ได้แต่ปัญหาคือแต่เหมือนโครงสร้างเงินทุนเขาโอ้ยนี่ป่ะอาจารย์เขาใช้ถูกนะถูกป่ะเพราะนี่ยาวเยอะกับสินทรัพย์ถูกใช่ไหมตอนนี้ยาวตอนนี้เริ่มใช้นี่ยาวมากขึ้นเอออันนี้ดีกว่าชาวใช่ไหมถ้าเปรียบเทียบในเรื่องของสินทรัพย์กับหนี้สินแต่วงจรเงินสดยาวขึ้นเออว่ะยาวขึ้นจากการที่ระยะเวลาขายสินค้ามากขึ้นแล้วก็มีการเก็บหนี้ยาวขึ้นปล่อยเครดิตยาวขึ้นจาก120เป็น129การคุณอ๋อมันมีขายพวกนี้ด้วยนี่พวกอุปกรณ์นะอ๋ออุปกรณ์ใช่ไหมใช่ก็ตรงนี้งานรับเหมาด้วยนี่ใช่ไหมมันก็ต้องมันต้องยาวอยู่แล้วล่ะตรงนี้มันจะสะท้อนเรื่องของอำนาจต่อรองที่ค่อนข้างน้อยลงครับครับทีนี้ที่น่าสนใจก็คือตัว CFRI เริ่มขยับขึ้นมาเป็น 8% แล้วครับCFRI คืออะไรฮะอาจารย์ CFO ต่อที่ดินคานอุปกรณ์อ๋อโอเคขยับขึ้นมาจาก0กว่าขึ้นมาเป็น8ตีความว่าสินทรัพย์เริ่มสร้างแคชโฟลว์เข้ามาครับก็ชีวิตเริ่มดีขึ้นเนาะจะสังเกตนะครับว่ารีอินเวสเมนต์น้อยลงแล้วเริ่มเอ้ยหมดช่วงการลงทุนใช่กำลังจะเก็บเกี่ยวหรือเปล่าตอนปี58ลงไป186เท่าของค่าเสื่อมเฮ้ย59ลงมา23ไม่แน่นะไม่แน่3เดือนลงมาเหลือ7แปลว่ากำลังเรียกไงใกล้เปิดละเอออาจจะปลายปีหรือปี61ก็ต้องตามดูว่ามันทำอะไรครับนะครับครับโอเคแต่ถ้าดูโกรธก็ควอเตอร์นี้ปีนี้ถือว่าโตได้ถึง 17% เลยเริ่มมาเยอะจะตอบหมดไหมเนี่ยวันนี้ไม่รู้อ่ะเอาเท่าที่ได้แล้วกันเนาะเอาเท่าที่ได้เอาเท่าที่ได้นะครูไปจัดไปเพิ่งผ่านวันครูมาคุณสุกัญญามาฮะสวัสดีฮะจัดครูไปเลยเพิ่งผ่านวันครูมานะจัดบอกไหว้ครูยังยังเลยเอาไหว้ซะสิสาธุครูมาแล้วนี่ครูมาแล้วนี่ใช่ใช่ใช่จัดไปฮะโอเคปั๊บปัญหาของครูเอาแบบเร็วๆนะฝนตกฝนฮะฝนตกมันขายดีหน้าร้อนไงอ๋อพัดลมถูกพัดลมแล้วหน้าร้อนอ่ะดันปีนี้หน้าร้อนสั้นเออเพราะว่าฝนมาเร็วแล้วคู่แข่งเข้ามาอีกครับมาแล้วขอโทษทีมันชักตุกเด็ดหลุดโอ้โหพาเสียวเลยโอเค SPRC ดูเฮ้ยเพิ่มมาเฮ้ยแต่ตอนนี้น้ำมันลงแล้วอ่ะ Q2 เนี่ยทำไง Q2 แต่ก๊อตเฮ้ยแต่มันลงหลังเดือน6ป่ะเออหลังเดือน6เฮ้ยไม่ยังเดี๋ยวจับทำตุบตัวไม่ถูกเดี๋ยวนะเดือน6ยังไม่จบนี่เดือนอะไรอ่ะเนี่ยเดือน6อ๋อนั้นโดนงบ Q2 นะยังโดนช่วงปลายช่วงปลายอาจจะคอมมูนิตี้ดูงบกำไรดูกำไรขั้นต้นใช่ถ้าดรอปหนีเลย
ถ้าดรอปนี้เลยแล้วเราหาเพื่อนครับต้องหานักวิเคราะห์เข้ามาช่วยเราไม่เกี่ยวถูกใครจะไปนั่งตามราคาลงกันได้ทุกวันเฮ้ยอะไรวะเกิดอะไรขึ้นมันเกิดอะไรขึ้นเอ้ยเป็นอีกแล้วอ่ะใช่ไหมสักตุ๋ยแล้วเว้ยปั๊บเอานะเน็ตยังโอเคเน็ตยังโอเคนะเออก็ไม่กระตุกนี่ได้อยู่ได้อยู่ได้อยู่นะง่ายเดี๋ยวนี้ทำหน้าใหม่สวยเชียวเออออกแนวโล่งๆออกแนวโล่งๆนะวันนี้ใครเทเซ็ตวันนี้อะไรนะวันนี้ใครเทเซ็ตเนี่ยเออ SPRC นะครับถูกเทแล้วช่วงบ่ายเชียวคอนไซซัสเลยฮะบายบาย CIMB โอเคเป็นไงฮะไม่มีบทวิเคราะห์ป่ะมีค่อนข้างเยอะนะโอเคครับบางทีเราก็ต้องพึ่งพวกนี้แหละนะครับว่าเขาจะคาดการณ์ยังไงใช่ไหมซื้อคำแนะนำซื้อเพราะว่าอะไรครับ Q1 มีกำไรจากค่าการกันสูงมีอัตราแลกเปลี่ยนด้วยครับผมโอเคก็น่าจะดีนะครับครับค่าการกันอยู่ในระดับสูงฮะก็อยู่ประมาณ8เหรียญก็ใช้ได้นะนี่มีโครงการนี่ด้วยจาน BLIP น่าจะปีหน้าป่ะปรับปรุงประสิทธิภาพโอเคก็พอได้ครับพี่อืมพอได้แต่ก็ลุ้นหน่อยนะถ้าเกิด Q2 ก็มาจิ้นลดลงก็ตัวใครตัวมันถูกเพราะว่าพวกนี้จะเล่นล่วงหน้าอยู่แล้วใช่ครับวิกอืมจัดไปฮะวิกอ่านว่าอะไรอ่านว่าอะไร WIIK ชื่อวิกแอนด์ฮุกลักอะไรเค้านั่นคุณภาสกรบอกขอวิกหน่อยฮะชิปปั๊บเฮ้ยดีขึ้นนะมีการลงทุนมีการลงทุนเติบโตเรื่อยๆนะก็มาจิ้นดีขึ้นเฮ้ยโอเคนะใช้ได้นะมีสินทรัพย์กับรายได้สิเฮ้ยโตนะมันไปในทิศทางเดียวกันแต่ผมว่าที่มันราคาอื่นๆอ่ะมันโกดช้าให้ปีนี้ไม่สัตว์ใช่เพราะว่าเมื่อ2ปีแล้วเขาได้นี่มาโกดสูงหน่อยใช่ไหมจันถ้าดูโกดก็ดูโกดไปปีนี้ถ้าดู TTM ถ้าทำได้เท่านี้ลดลงนะลดลงรวยเท่าเดิมเพราะควอเตอร์1ปีนี้กำไรลงมา 2% อย่างนี้เหมือนรอปกติสมมุติคุณโต 50% ใช่พอมา Q ล่าสุดเท่าเดิมลดเหลือ40อะไรเงี้ยราคาก็มันก็ไม่ไปแล้วเนี่ยใช่นะครับอย่างที่บอกนะหุ้นมันก็มันต้องมีโกรธอีกโกรธไปเรื่อยๆใช่แต่มันพอมันโกรธน้อยลงนะครับต่อให้งบสวยมันก็ไม่ไปก็ไม่ไปเหมือนกันผ่านครับผมแสดงว่ามันรออะไรบางอย่างอยู่เฮ้ยนี่พี่สาวผมเองเชมาดูด้วยเยี่ยมไปเลยสวัสดีครับพี่โรส สังเกตได้นะสวัสดีครับ คุณอุ้ยอย่าทำวนาวิท HFT หัวฟงอันนี้ก็คือที่น้ำมันลงมันต้องได้ประโยชน์สิยางมันต้องลงใช่ไหมแต่ถามว่าน้ำมันขึ้นลงกระทบอะไรมากไหมดูกรอสมาร์จิ้นครับถ้ากรอสมาร์จิ้นพันผวนก็แปลว่ามีความสัมพันธ์กันปั๊บมันก็ขึ้นลงขึ้นก็แต่จุดเด่นของบริษัทนี้คือเขาไม่มีหนี้เนาะจะสังเกตว่าจะมีแต่ทุนใช่ไอ้แต่พอยางขึ้นก็กรอสลงนิดหน่อยนะครับก็ถือว่ากระทบเหมือนกันเนาะแต่โดยส่วนตัวมองว่าไม่ค่อยมากเท่าไหร่ครับระยะยาวๆก็เรื่อยๆป่ะเรื่อยๆนะมีโค้ดมันเนี่ยมีโค้ดมันเนี่ยตัวนี้เฮ้ยมีนะเขาไปทำอะไรเดี๋ยวจะไปลงโรงงานยางที่อินโดนีเซียอ๋อเหรออืมก็น่าจะโอเคนะค่อยๆกระดึ๊บแหละผมว่าเออแต่ที่คนด่ากันอ่ะพอหุ้นตัวเนี้ยครับด่าทุกปีอ่ะฮะเรื่องอะไรเงินสดเยอะแยะทำไมไม่ปังผงอ๋อเดี๋ยวดิ600 กว่าล้านอ่ะจาก 3,000 อ่ะเออเยอะมากอ่ะ
เดี๋ยวเก็บไว้ลงทุนที่โดไงแล้วแคชโฟลว์มาเพิ่มอีกปีนึง400เฮ้ยเฮ้ยจะเป็นพันแล้วนะเออเออในขณะที่เฮ้ยมันเป็นหุ้นซ่อนเลนส์หรือเปล่าให้จากการลงทุนก็เพิ่มขึ้นนิดหน่อยครับผมจาก 0.8 ขึ้นมาเป็น1ก็นี่ไงเดี๋ยวไปดูที่โดไงใช่ไหมใช่ไม่แย่นะใช่นะครับก็ไม่แย่นะครับไม่แย่ต่อไปฮะโอเคสุรดาเฮ้ยไม่เอาคุณคนนี้ก่อนเหรอฮะคุณสุรดาไงสุรดาทรูโอเคอ่านเป็นแท้งค่ะฮะอ่านไงอันนึกว่าขอบคุณเออเมื่อกี้ฟังของโบ๊กไหนไม่รู้เขาบอกว่าคิวต่อไปคิว3เนี่ยอุตสาหกรรมที่จะไม่ค่อยดีมีกลุ่มสื่อสารด้วยทำไมงั้นน่ะเออเพราะว่าคู่แข่งเยอะเฮ้ยไม่ใช่คู่แข่งเยอะหรอกคือตัดราคากันเยอะอ๋อโอเคเห็นกันตัดราคาทุกทีนะก็เนี่ยครับหลังจากมีการแจกเครื่องมีอะไรเงี้ยครับจะเห็นว่าตัวค่าใช้จ่ายขายและบริหารต่อยอดขายเพิ่มขึ้นมันเลยเป็นตัวกดให้ตัว net profit margin เนี่ยต่ำลงมีไม่ดีแล้วก็หนี้สินค่อนข้างสูงครับครับไอ้ที่ลงทุนไปอ่ะรายได้ก็ไม่ก็ไม่เติมไม่เพิ่มด้วยนะครับอย่างเงี้ยแบบมันจะอืดๆหน่อยนะเนาะไม่อืดนะครับขาลงไม่อ่ะหนี้สินมีปัญหาไหมก็อาจารย์เอามั่นบอกว่าหน้าล้มละลายแค่นั้นเองยังไงแค่นั้นแหละใช่ก็ระวังเรื่องหนี้สินหน่อยระวังเรื่องหนี้สินหน่อยดูดีเป็นไงฮะนี่ระยะยาวเป็นไงฮะนี่ค่อนข้างเยอะในขณะที่รายได้ไม่ค่อยเพิ่มเท่าไหร่แล้วก็ตัว RA เขาดรอปลงซีโบบวกป่ะเนี่ยบวกกระแสเงินสดดีป่ะดีนี่เหรอปกติมันบวกทุกปีอ่ะแล้วลบอ่ะเฮ้ยอย่างนี้ก็อาจจะตึงได้นะจันเห็นว่า CFRI ต่ำมากเออใช่ที่ดินคันอุปกรณ์เขาบาทนึงอ่ะไอ้ร้อยบาทเนี่ยทำรายได้ไม่ได้เลยทำเงินสดกลับมาได้แค่ประมาณ 2% เท่านั้นเองครับนะครับแล้วแล้วก็มีการลงทุนหนักด้วยจะเห็นว่าตัวการลงทุนต่อค่าเสื่อมขึ้นไป2เท่ากว่าครับผมแต่มีควอเตอร์1เนี่ยนะครับลงลงทุนน้อยลงนะครับไม่สวยไม่สวยนะผ่านเพื่อครับต่อไปฮะแต่ถ้ามันวิ่งก็วิ่งได้นะคุณอย่าถามเยอะกูไม่ตอบบอกว่า BR กับ Com 7จัดไปBR ก็เขาไม่ตอบเราตอบเองเราตอบได้เป็ดนะเป็ดเฮ้ยกลุ่มเกษตรนะถูกคิวสองมีลงทุนนะมีลงทุนเออเป็นไงฮะโครงสร้างครับผมเฮ้ยส่วนทุนเยอะว่ะนี่น้อยนะนี่น้อยก็พอได้อยู่แต่มีการลงทุนนะเห็นตัวสินทรัพย์ไม่หมุนโตขึ้นมาอันนี้ไปซื้อเป็ดที่เนเธอร์แลนด์เพราะว่าเขาเจ๊งไงแต่เราไม่เจ๊งไฮโซเราก็เลยซื้อเลยถูกครับหวังว่ามันจะดีใช่เฮ้ยก้อนมาจินดีขึ้นนิดหน่อยเฮ้ยลอกมันมาเปล่าแต่ปัญหาคือตัวค่าใช้จ่ายขายและบริหารเพิ่มตามคือที่เนเธอร์แลนด์ไม่สร้างรายได้ใช่ใช่ไหมถามผู้บริหารสร้างรายได้ได้ยังที่เนเธอร์แลนด์ผมว่ามันต้องมีนั่นแหละครับมีบทวิเคราะห์เออว่ะดูดิดีอาร์ไม่เงี้ยไม่มีเพิ่มแล้วนะเอาแค่นี้นะแล้วก็เอาถึง PTG นะแล้วเราก็จะบ๊ายบายกันแล้วเย่นะครับเดี๋ยวขออาจารย์กับแอดมินไปกินข้าวก่อน จัดไปฮะปั๊บเออนี่เขาบอกคัดกรองหุ้นเด่นผ่านเซ็ตสมาร์ทเฮ้ยโฆษณาอย่างเนี้ยเฮ้ยทำแข่งอะไรพูดเหรอวะสู้ได้เหรอสู้ได้ป่าวเออก็มันก็ชับเราอะนะเราอะเอาเหรอเอาไปเอา BRR มาทำไมเนี่ยจานผีตัวนี้ตัวนี้เออบางกอกแลนด์บายนะบายเออสตองด้วยป่าว
เป็นไงฮะเบียไอล่าบอกว่ากำไรลดลงมีการขยายการลงทุนมาจากการขยายการลงทุนนี่ไงที่เนเธอร์แลนด์เนี่ยเป็ดเป็ดเฮ้ยเติบโตเติบโต30%นะอาจารย์นี่แหละผมว่าตัวนี้เป็นตัวคีย์แหละอาจารย์เดี๋ยว Q2 คอนเฟิร์มครับถ้าคอสขึ้นรายได้มาถูกกำไรมาใช่รู้กันใช่นะปี60ครับผมซื้อนะซื้อแนะนำซื้อปี15เท่า17ถ้าโกดเยอะๆก็ดีนะก็โอเคอยู่ คือเขามองว่าปีนี้มันจะโตเยอะเฮ้ยโต25เลยว่ะเฮ้ยโต167ปีนี้โตโกดโกดนะ40 10แล้วมันจะไปเป็น 0.88 ถ้า PE 15เท่าเป็นเท่าไหร่เท่าไหร่ฮะ15คูณ 0.88 มันได้10กว่าๆป่ะ15คูณ 0.88ครับ13อันนี้แต่ว่าคุณต้องรอถึง2ปีครับถ้าเกิดทนได้จริงๆเวลาประเมินมูลค่าเทคนิคก็ใช้อันแบบนี้แหละถูกประเมิน forecast growth ยากแต่หาใช้วิธีแบบเนี้ยง่ายประเมินมาใครจะไปโอ้โหเดาได้ถูกทุกปีวะถูกใช่ไหมแต่นี่อยู่715 15เกือบเด้งภายใต้เด้งนึงดิเด้งภายใต้สมมติฐานว่าไอเนี้ยโตเท่านี้โต100กว่าเปอร์เซ็นต์ต้องเป็นจริงนะเฮ้ยไม่ธรรมดานะเฮ้ยถ้าเก็บภัยเขาเท่าไหร่9.30 บาทกราฟเป็นไงฮะอาจารย์กราฟเดย์ประมาณนี้กราฟวีคปั๊บกราฟเดย์ไม่สวยกราฟวีคกาวิกสะสมในกรอบมีการยกโลฮะแต่ไม่ทำนิวไฮครับใช่ไซด์เวย์ไปก่อนถูกเก็บของเก็บของเก็บของมันจะขึ้นเมื่อไหร่รู้ไหมครับครับมันจะขึ้นเมื่อเราขายใช่ใช่เฮ้ยเพราะงั้นเราต้องสับขาหลอกเว้ยใช่ต้องขายก่อนเราขายก่อนนะปุ๊บให้มันขึ้นนะขึ้นแล้วตามเลยนะถูกเป็นไปได้ขึ้นแล้วตามเลยนะใช่เฮ้ยเดี๋ยวแหละพูดมีฟังก์ชันใหม่แจ้งเตือนแจ้งเตือนคือให้เราขายหลอกเจ้าก่อนใช่แล้วพอมันปุ๊บแจ้งเตือนเขาตามเลยเขาตามเลยตามเลยโอ้โหเดี๋ยวจะมีไปสอนที่วันที่5วันที่6เดือน8ด้วยสิงหาเยี่ยมทำทันป่าววะทันแต่มันก็ยืนเหนือเส้น50สัปดาห์มาได้ก็ถือว่าใช้ได้จากรอบก่อนไม่เคยยืนได้เลยครับนะครับคอมเซเว่นนะคอมเซเว่นอีกตัวหนึ่งฮะตัวสุดยังเราเป็นสองอีกเราเป็น VI ใส่กราฟดูกราฟก่อนโอ้ยขาขึ้นแล้วก็ขึ้นแล้วขึ้นอีกเฮ้ยนี่ย่อมาอยู่ย่อเกิดดีเปล่าดีเปล่าตัวนี้ดีเปล่าดูก่อนเห็นบอกว่าจะไปทำอะไรกับไซเน็กอะไม่รู้ว่าปล่อยกู้ฮะเห็นเขาไปซื้อบริษัทปล่อยกู้อ๋อเพราะว่ามันมองอย่างนี้แน่เลยคือปกติถ้าไปร้านอะไรของคอมเซเว่นอ่ะมันจะมีไอ้พวกไอ้สินเชื่อบุคคลอ่ะตั้งบูธอยู่ทีนี้แบบเฮ้ยทำไมเราต้องไปพึ่งเขาด้วยวะทำไมไม่เอามาเข้าของเราเองวะถูกปล่อยกู้เองไหมก็นี่อ่ะมากู้กับเราได้โอเคอ่ะอาจารย์ผ่อน10เดือนแล้วไอ้พวกอีออนอีเฟิร์สช้อยส์ไต่ออกให้หมดถูกเฮ้ยสวยเฮ้ยไอเดียมันเจิดเลยคล้ายๆกับ RS อ่ะคล้ายๆนั่นน่ะคล้ายๆเจมาร์ทที่แบบปล่อยกู้เองแม่งเลยปล่อยกู้เองแม่งเลยนะแต่เจมาร์ทเทพนะ12เดือน15เดือนเลยล่ะปล่อยนะปล่อยกู้แม่งโหดว่ะงบค่อนข้างโอเคแต่พวกเนี้ยครับต้องไปดูรอบหมุนเขาสักหน่อยครับเพราะมันเป็นพวกสินค้าซื้อมาขายไปนะดูรอบหมุนว่ามันมีชะลอไหมถูกต้องเป็นไงฮะดูตรงไหนฮะจ้าจะเห็นว่าสินค้าเหลือเพิ่มขึ้นเรื่อยๆนะครับก็ถือว่าดีครับแล้วก็รายได้เป็นไงฮะอาจารย์เปลี่ยนแปลงไหมกำไรโต
ควอเตอร์เนี่ยโต 34% เออแต่ถือว่าโตน้อยลงนะเพราะปีแล้วโต54ครับครับก็ต้องระวังหน่อยฮะมันเลยเหมือนกระแทกลงมาใช่ใช่ไหมถ้าโอเคเฮ้ย Q2 ดีขึ้นก็น่าจะดีใช่แต่ดูแล้วรอบระยะเวลาขายสินค้าก็ประมาณ59วันก็ปกติก็ปกติเดิมๆก็ไม่น่ากังวลเออเฮ้ยถ้าทำได้นี่เจ๋งเลยนะคือต้องไปดูอะว่าไอเนี่ยเขาเป็นยังไงครับอ่ะใช่อะไรนี่คือมันยังโกรธต่อที่อยู่โอเคถ้ายังโกรธต่อได้ก็น่าสนใจก็น่าสนใจอ่ะมาดู GJS SMT IHL 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 นี่ IHL นี่ต้องเป็นหุ้นฮอตฮิตช่วงนี้เออใช่แม่งขึ้นไม่รอกูเลยลงมารับแล้วไงอ่ะเหรอเออลงมาเยอะๆนะอุ้ยเฮ้ยเดี๋ยวเขาว่าไม่เกี่ยวไม่เกี่ยวไม่เกี่ยวเนี่ยแล้วก็นี่ช่วงนี้หนังมันถูกเออแล้วก็ได้ออเดอร์คือสังเกตว่ายอดขายไม่ขึ้นแต่กำไรขึ้นแล้วต้นทุนต่ำลงสินค้ามาจิ้นสูงครับผมตัวหนังเอ้ยไม่ใช่คอลลาเจนคอลลาเจนนะเขาเรียกอะไรอ่ะที่มันทำจากหนาคอลลาเจนเนี่ยแหละใช่อ่ะใช่ใช่เขาเห็นสร้างโรงงานอยู่ไอ้ตัวเนี้ยใช่ไหมใช่เขาบอกไปเขาไม่บอกเขาไปนี่แบบมือนุ่มเลยนะไอ้แต่ไอ้ใช่ไหมใช่ใช่ใช่ไอ้แต่ออเดอร์เขาบอกว่าปีเดี๋ยวนะโรงงานใหม่สร้างเสร็จปลายปีใช่โรงงานตัวฟอกหนังนะใช่ใช่สร้างเสร็จปลายปีนะโอเค GJS GJS เหล็กนะครับ GJS นี่ดูง่ายหน่อยดูก๊อดก็พอก๊อดจบเลยก๊อดขึ้นก็ขึ้นเหล็กช่วงนี้เป็นเหล็กนี่เขาว่าดีว่ะเออว่ะแต่ไม่แน่ใจอ่ะก๊อดขึ้นอันนี้มันต้องดู Q Q2 อ่ะนะถ้า Q2 ก็ขึ้นก็โอเคไม่ขึ้นก็ตัวให้ถูกมันใช่ถูกแล้ว Q1 มันคอนเฟิร์มมันเรียบร้อยแล้วใช่ครับใช่ไหม RTW ครับผม RTW RTW จัดไปเฮ้ยตัวนี้ทำไรไม่เคยเจอเลยชื่อไม่คุ้นเลยเออชื่อไม่คุ้นเลยไม่เจอไม่ใช่น่าจะพิมพ์ผิดหรือเปล่าได้พิมพ์ผิด GTCL กำลังวิ่งเลยเฮ้ยมาพิมพ์แล้วอาจารย์ไม่ใช่แมวเฮ้ยในลายแล็บพุ่นมีอะไรเกิดอะไรขึ้นขอดูครับโอ้TTCL ทำไมไม่ยอมมาไฟล์เลยเพี้ยนแล้วครับเออเว้ยไม่ยอมเปลี่ยน TTCL ใช่ไหม TTCL นะใช่เอาไฟล์ไม่เปลี่ยนเนาะไฟล์ไม่เปลี่ยนโอเคไม่เป็นไรมีเทคนิคปิดแม่งปิดเลย เข้าใหม่นะถูก Excel ก็แบบนี้แหละฮะอย่าไปคิดอะไรเยอะครับตัวสุดท้ายเนาะ TTCLได้นะครับไม่มีใครมาเลยไม่มีใครมาละเนาะมาดู33คนขอคนละไลค์แล้วกันจับไปเพื่ออาจารย์พัดนะไม่เพื่อผม TTCL ครับชื่อปึ๊บมาแล้วเป็นรับเหมาเนาะเออเป็นไงฮะอาจารย์คือมีอยู่ช่วงนึงวิ่งดีมากเลยครับมันไปได้งานแบบมาจิ้นสูงมาแต่พอช่วงหลังแบบพอปิโตเคมีเริ่มตกอ่ะมันได้งานแบบมาจิ้นต่ำแล้วก็คอสสูงโอ้ตายเลยกำไรก็เลยหดครับผมใช่แต่ที่มันวิ่งมาเนี่ย
เกรงว่าน่าจะได้งานมาที่สูงมีงานใหม่มาแล้วก็คือเหมือนมันตกของช้างมาใช่ใช่กลับขึ้นไปใหม่แล้วก็มีโรงไฟฟ้าด้วยครับผมก็น่าจะตามแบ็กหลอกอ่ะนะใช่ก็ดูกำไรนิดหน่อยใช่ครับก็เล่นไงที่อนาคตหุ้นตัวนี้ครับผมนะครับเอาคุณภาสกรเขาขอเบอร์อาจารย์หน่อยฮะก็อินบ็อกซ์มาได้นะครับอินบ็อกซ์มาดีกว่าครับอินบ็อกซ์มาดีกว่าจะได้ตอบแล้วก็ได้ดูด้วยได้ครับเนาะโอเคโอเคก็วันนี้เอ้ยเราได้อะไรบ้างสรุปให้เพื่อนๆฟังหน่อยจานวันนี้ถ้าเดี๋ยวต้นคลิปแล้วก็ย้อนไปดูได้ว่าครับเราพูดกันเรื่องหนี้หนี้สินนะครับวิเคราะห์อะไรบ้างสินทรัพย์หนี้สินทุนนะครับดูดีเรโชนะครับดูหนี้สั้นหนี้ยาวครับแล้วเราก็มาหาหุ้นกำลังมีปัญหาเพราะโครงสร้างเงินทุนผิดครับผมเราก็ได้ความรู้กันเรื่องหนี้กันไปใช่นะครับแล้วก็ดูวิธีจะได้ระวังตัวมีความสามารถในการจ่ายหนี้หรือเปล่าใช่ครับโอเคบางบริษัทอาจจะมีหนี้เยอะแต่มีความสามารถอันนี้มันก็เรื่องของคุณเขาก็สามารถโกรธได้โกรธได้เออนะครับก็เป็นไปได้แสดงว่าเขาใช้หนี้เป็นถูกต้องนั่นเองโอเคเพราะนั้นวันนี้วันพฤหัสแล้วก็ขอลาไปก่อนโอเคครับสวัสดีครับใช่จบไงเนี่ยโปรแกรมหายอ้าวแต่ไม่เอ่ยกระตุกพอดีป่ะ